กรมโยธาคิกออฟโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยะเกษตรตามแนวพระราชดำริบริเวณตำบลหัวดอนอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีวันที่9เมษายน2567เวลา9นาฬิกานายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมคิกออฟโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยะเกษตรตามแนวพระราชดำริบริเวณตำบลหัวดอนอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายพงษ์รัตน์พิลมรัตน์อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวรายงานนายสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวต้อนรับพร้อมด้วยพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีพระพิพัฒน์วชิโรภาสผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ป่าดงใหญ่วังอ้อที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทยพระปัญญาวชิระโมลีเจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรมที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทยพระครูโสพลอาภากรเจ้าคณะอำเภอเคืองในพระครูปิยะจันทคุณเจ้าอาวาสวัดป่าจันทราวาสหัวหน้าส่วนราชการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคเอกชนกำนันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาภาคีเครือข่ายและประชาชนให้การต้อนรับนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าปัญหาเรื่องน้ำเป็นปัญหาหนึ่งที่มีความสำคัญระดับชาติซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการและออกแบบการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยะเกษตรตามแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติให้กับพี่น้องประชาชนทางกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยนะครับให้คัดเลือกพื้นที่ที่มีความพร้อมทั่วประเทศเนี่ยมีอยู่6จังหวัดแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยได้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอีก70จังหวัดที่เหลือเนี่ยนำเอาต้นแบบไปขยายผลในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดเพื่อจัดทำเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่พระองค์ท่านทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ28กรกฎาคม2567อุบลราชธานีนะครับคิกออฟเป็นจังหวัดแรกของประเทศพื้นที่บริเวณนี้ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเวลาหน้าฝนได้สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งเวลาหน้าแล้งได้นะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีแหล่งอาหารมีแหล่งยาสมุนไพรมีที่พักผ่อนหย่อนใจออกกำลังกายขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่ช่วยกันเป็นต้นแบบครับตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยะเกษตรตามแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่นำร่อง6จังหวัดได้แก่จังหวัดพะเยาจังหวัดนครนายกจังหวัดจันทบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดสตูลและจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม25672ช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งของประชาชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน3เพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่นำไปสู่อารยะเกษตรมาดำเนินการในพื้นที่ในนามของพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีก็ต้องขอบพระคุณกระทรวงมหาดไทยที่ได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินโครงการพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยะเกษตรตามแนวพระราชดำริและคัดเลือกพื้นที่โครงการพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริบริเวณตำบลหัวดอนอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพื้นที่นำร่อง1ใน6จังหวัดโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ประยุกต์และอารยะเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรราชการที่9และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ขับเคลื่อนตามพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดโดยอาศัยกลไกความร่วมมือของจิตอาสาและภาคีเครือข่ายอันจะก่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม